มากกว่าเรียบเลย3รางวัลเป็นไงความรู้สึกสำหรับรางวัลที่ได้มาก็เอาจริงๆรู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วตั้งแต่รู้ว่ามีชื่อเข้าชิงอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนเห็นค่าในหนังสือนิยายวายนักเขียนวายอะนะคะเพราะว่าเราอยู่ในวงการมานานอะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่นะที่คนเราจะมองเห็นว่าหนังสือนิยายวายเนี่ยมันเหมือนหนังสือทั่วไปแค่เป็นประเภทนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเราก็ได้โอกาสอันทรงเกียรตินี้นะคะได้มีรางวัลเป็นของตัวเองในแบมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ของแบมเพราะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยรุ่นน้องคนอื่นๆนักเขียนคนอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยมันมีพื้นที่ของเราอยู่จริงๆในสังคมนี้นะคะนี่คือความประทับใจจริงๆวันนี้มีรางวัลคุณแบมได้มีรางวัลอะไรมาบ้างมีรางวัลอะไรบ้างอ๋อมีรางวัลนิยายยอดเยี่ยมใช่ไหมคะรางวัลนักเขียนยอดเยี่ยมแล้วก็ตัวละครสมทบยอดเยี่ยมค่ะเป็นการที่แบบว่าไม่แค่ตัวละครในวันนิยายก็ยังได้ความใช่คือแบบเลยรู้สึกว่ามันเป็นประทับใจตรงนี้ค่ะที่เขาให้เกียรติตัวละครของเราด้วยไม่ใช่แค่แบบใส่เข้ามาเฉยๆเป็นรางวัลที่ใส่เข้ามาเฉยแต่เขาแบบลงไปถึงดีเทลอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยดีใจมากๆที่มีอะไรแบบนี้นะคะอยากให้มีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ตัวละครที่ได้นี่คือเป็นคาแรคเตอร์อะไรนะคะรางวัลที่ได้เป็นตัวละครสมทบค่ะในนิยายชื่อพยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉินชื่อเล่นก็คือเฮียอี้อะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนรู้จักกันค่ะแล้วก็จะมีซีรีส์ของตัวเองในปีหน้าด้วยค่ะอย่างซีรีส์นี่เหี้ยขนาดว่าซีรีส์คือปีนี้คือเซฟมากใช่ไหมคะความรู้สึกในฐานะนักเขียนเป็นยังไงคือเราตอนที่เขียนยายนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รางวัลในนักเขียนไปตอนนั้นนะรู้สึกว่านั่นอะคือที่สุดของเราแล้วแบบว่าดีใจมากๆแล้วแต่พอแบบได้รับโอกาสจากทีมดูมันดีพี่ออฟที่มาติดต่อเราอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แบบคิวตี้พายอะเป็นได้แค่มากกว่าหนังสือนิยายทำเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยที่แบบว่าได้ร่วมงานกับทีมงานเก่งๆได้ร่วมงานกับพี่ซีน้องนิวพี่แม็กน้องนาติวเตอร์ยิมรู้สึกว่าทุกคนแบบ Amazing หมดแบบมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบรู้สึกว่าที่คิวตี้พายประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เพราะเราแต่ว่าเพราะทุกคนช่วยกันค่ะที่จริงก็คือตอนเราเป็นนักเขียนนะตัวละครถ้าก็อยู่ในนิยายใช่แต่พอว่ามันออกมาเป็นตัวจริงๆที่ออกมาโลดแน่นบนจอความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่ามันสักเซสขนาดไหนหูตอนนั้นก็แบบปิ่มไปหลายวันก็รู้สึกดีค่ะดีเพราะว่าเราอย่างยิ่งตัวพระเอกได้พี่ซีมาเล่นก็คือแบบดีมากก็เลยแบบดีใจกับพี่ซีด้วยกับน้องนิวด้วยที่ได้มารับบทอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราได้ต่อสู้อะไรบางอย่างผ่านอะไรบางอย่างมาด้วยกัน as a team เป็นทีมเดียวกันค่ะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะทีนี้พอเราสักเซสในหลายเรื่องที่จากรางวัลที่ได้มันจะสร้างแรงกดดันในการทำงานให้เราอ๋อกดดันก็กดดันก็ต้องยอมรับว่ามีความกดดันอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็กดดันอยู่เรารู้สึกแบบโอ้ยแต่ว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงอ่ะแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราจะได้แบบพยายามทำผลงานที่ดีมากขึ้นต่อไปค่ะแต่พอเราได้รางวัลมาเยอะขนาดนี้เราจะเป็นแรงผลักนะมันใช่ใช่แรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นที่แบบว่าเป็นนักเขียนใหม่ๆด้วยจริงๆอ่ะแบบห่วงนักเขียนใหม่ๆมากกว่าเพราะเหมือนตอนเนี้ยนักเขียนใหม่ๆเขาแบบอาจจะยังแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนดียังฝึกเขียนอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะว่าเผื่อทุกคนจะได้แบบสู้ๆในเส้นทางนี้ต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะอย่าเพิ่งเลิกเขียนจริงๆคุณแบมใช้เป็นระยะเวลานานหรือว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้จากนักเขียนเล็กๆมาจนมาเป็นแบมเขียนยานมา10ปีแล้วค่ะเนี่ยเข้าปีที่10เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนแก่คนนึงในวงการอะไรตอนนี้ก็ถือว่าอายุงานค่อนข้างแก่อะไรเงี้ยก็อยู่มานานก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมันรู้สึกว่าการเป็นนักเขียนวายอ่ะเราต้องสู้กับคำถามจากครอบครัวจากสังคมรอบข้างอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะค่ะการที่เรามาถึงจุดนี้ได้แบมเจอคำถามที่ทำร้ายจิตใจมาเยอะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบฉันก็มีวันนี้แล้วนะ อะไรแบบนี้ค่ะก็เมื่อก่อนอ่ะเราจะไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าเราเป็นนักเขียนวายใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็จะแบบเขียนทำไมอ่ะทำไมไม่เขียนอย่างอื่นแล้วแบบมันจะได้หรออะไรแบบนี้ค่ะจนมาวันนี้ค่ะบอกเลยว่าได้ค่ะมันได้เท่ากันพิสูจน์เลยจากการยอมรับของก็เป็นทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวนี้ใช่แบมรู้สึกว่าจริงๆแล้วไทยเราเป็นฮับใหญ่ในเรื่องนี้ถ้ามีการผลักดันที่ดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องกฎหมายต่างๆการสนับสนุนต่างๆแบมว่าไทยเราแบบไปได้ไกลกว่านี้ในอุตสาหกรรมนี้นะคะเพราะว่าผลงานซีรีส์วายตอนนี้ไม่ใช่แค่แบบซีรีส์ต้นทุนต่ำนะเราสเปนมันนี่เยอะมากใช
ช่ไหมอย่างเรื่องขอยกตัวอย่างเรื่องคิวตี้พายเพราะเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดที่สุดทีมงานตั้งใจมากภาพออกมาสวยมากคือทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วมันดังไปแบบว่าใน YouTube เป็นแบบร้อยล้านวิวอะไรแบบนี้ค่ะมันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคนวงการวายที่เรากำลังแบบสู้กันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเล็กๆอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วแต่คือเรื่องต้นของนักเขียนนะพี่ยาแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าซีรีส์วายมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยใช่ใช่แปมก็รู้สึกว่าข้อดีก็คือมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งใช่ไหมคะมันเป็นแบบว่าเหมือนธุรกิจที่ทำเงินให้กับประเทศไทยมันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวมากมายที่อยากจะมาประเทศไทยเราเพราะด้วยเหตุผลนี้มาแฟนมีตติ้งมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับแปมรู้สึกว่าดีค่ะแล้วก็แต่ว่าที่ห่วงก็คืออยากให้แบบว่าคนผลิตสื่อในสังคมนี้ค่ะตระหนักมากขึ้นเพราะว่าซีรีส์มันดูง่ายมันเสพง่ายอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้มันมีแบบเรื่องที่แบบคอนเซิร์นประเด็นสังคมอะไรมากขึ้นค่ะแบมก็คิดว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบกำลังเติบโตต่อแต่เป็นเป็ดน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะเป็นพญาหงส์ในอนาคตค่ะเห็นเป็นกำลังใจทุกคนนะคะโอเคงั้นฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆที่จะมาอยากมาเป็นนักเขียนแบบแบมเลยถ้าอยากเป็นนักเขียนนะคะแรกๆก็ยากหน่อยแต่ว่าสู้ๆนะคะทุกคนอย่าเพิ่งล้มเลิกเพราะว่ามันใช้เวลาค่ะอย่างแบมก็อยู่มา10ปีแล้วเนาะกว่าจะมีวันนี้ก็นั่นแหละค่ะบางคนอาจจะเขาเรียกว่านะพิชิตความฝันได้ในระยะเวลาอันสั้นบางคนก็อาจจะใช้เวลานานแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปค่ะ Welcome to Star Society